สวัสดีก่อนราตรีสวัสดิ์พี่น้องชาวไทยผู้ใกล้ชิดกันในทางความคิดและเหตุผลทั้งใกล้ไกลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการพบกันทาง Facebook Live ตามนัดหมายปกติที่เคยชินกันมาวันนี้ผมก็ไปมาหลายที่ไปฟิตเนสมาก็เจอพักพวกเพื่อนฝูงก็สอบถามว่าไม่เจอหลายคลิปแล้วหลายวันแล้วไม่เจอติดตามอยู่ทาง YouTube ก็บอกว่าผมไปกัมพูชามา5วันก็เลยไม่ได้ Facebook Liveก็คุยกันแล้วก็ถามความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจมีธุรกิจส่วนตัวกันทั้งนั้นหลายคนก็บ่นถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันไปตามๆกันกับสภาพที่เป็นกล่าวคือมีความอัตคัดในการบริหารกิจการมีพี่ผมคนหนึ่งรู้จักกันมานานแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท่านก็เป็นนักธุรกิจเมื่อก่อนนี้ก็นำเข้าอะไรอ่ะอุปกรณ์เด็กเล่นรับขายตามโรงเรียนนะครับแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนท่านก็บอกว่าตอนนี้เก็บเงินไว้ดีกว่าอาจารย์ผมมาดูแล้วเงินที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยไปได้ชั่วชีวิตนะครับก็ตอนนี้ไม่คิดที่จะลงทุนเพราะมีเพื่อนนักธุรกิจด้วยกันนั่นแหละบอกว่ามึงเก็บเงินไว้ดีกว่าเหตุผลถ้ามึงลงทุนทำอะไรไปตอนนี้โอกาสได้มีมากกว่าเสียเพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่ก็เก็บไว้ใช้สอยดีกว่าอย่าคิดว่าจะไปคิดนำเข้าโน้นนำเข้านี้เพิ่มนะอีกทั้งเพื่อนผมที่เป็นนักธุรกิจก็หายหน้าหายตาทักไลน์ก็ไม่ตอบนะก็หลายคนอยู่ที่เป็นนักธุรกิจจากความรู้สึกจากกระแสเหล่านี้มันหนีไม่พ้นที่พวกเขาจะต้องกล่าวถึงคสช.มีพี่คนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าพี่ก็รู้จักมักคุ้นกับพรรคพวกพ่วนฝูงในแวดวงทหารทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี่บ่นให้อึ๊บเลยนะครับวันนี้แล้วก็ตอนเย็นก็มีโอกาสเจอนะครับพี่ถึงตอนนี้ก็มาเรียนต่อทำปริญญาใบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับจบทั้งรามจบทั้งตุลาจบทั้งธรรมศาสตร์จบทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เป็นอดีตอัยการนะครับที่เกษียณอายุแล้วแล้วก็เจอท่านก็มีโอกาสได้เรียนรู้รวมรวมซึ่งก็ถือว่ามีความคมชัดลึกผมมีเวลาผมก็มานั่งอ่านตำราที่อดีตผู้ราชการจังหวัดท่านส่งมาให้ซึ่งเป็นหนังสือทางวิชาการนะครับเป็นตำราของท่านเองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยส่งตำรามาให้ผมศึกษาผมก็ต้องอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์อย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นวิชาการล้วนๆครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่ครับด้านหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจด้านหนึ่งก็เป็นนักวิชาการนักวิชาการเขาก็บ่นไปในทางทฤษฎีว่าระบบการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มัน
มันไม่เป็นไปตามทฤษฎีมันเหมือนกับลูกผีลูกคนซึ่งผมก็ฟังเอาไว้อย่างเดียวเวลาที่ผมฟังนี่ผมก็จะไม่ใคร่ครวญอะไรฟังเสียงบุญฟังอะไรไว้แล้วผมก็จะกลับมาใช้เวลาทบทวนในสิ่งที่ได้ยินเสียงบุญมาทั้งวันนั่นแหละที่ผมได้ยินได้ฟังแล้วก็มาสรุปประเด็นว่าเขาบ่นกันเรื่องอะไรบ้างก็วันนี้ก็ได้รับฟังเสียงบ่นมาแบ่งได้เป็น2ประเด็นนะครับประเด็น1ก็คือความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในความถดถอยนั้นมันมีความถดท้ออยู่2ก็คือประเด็นความเลอะเลือนในทางทฤษฎีหรือในทางหลักการก็มีอยู่2ประเด็นนี่คือที่จับได้แล้วก็สรุปความว่าทั้ง2ประเด็นที่บ่นกันมานั้นของคน2กลุ่มนั้นล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกความกดดันอีกทั้งมุมมองในทางหลักการต่อคสช.อีกทั้งเมื่อมาตามกระแสแล้วกระแสต่อคสช.นั้นก็แบ่งออกได้เป็น 2-3 ระดับดังนี้ระดับที่1คือกระแสโดยทั่วไปคำว่าโดยทั่วไปคือว่าตอนที่ผมเดินทางไปกัมพูชานั้นผมเลือกที่จะไปโดยรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่อรัญญประเทศทั้งนี้เพราะมีความตั้งใจที่จะสอบถามตามรายทางตอนขากลับผมขับไปแถวๆตาพระยาเล่นๆคือพอมีเวลาก็จะไปในที่ต่างๆแล้วก็ไปสอบถามพี่น้องประชาชนเข้าไปร้านโทรศัพท์บ้างเข้าไปร้านขายของจำบ้างแล้วก็สอบถามตามรายทางนะครับที่ขายของริมทางผมจอดแทบทุกที่แล้วก็สอบถามเป็นยังไงบ้างที่ขายของริมถนนนะพี่น้องก็พอรู้ตามรายทางเนี่ยนะครับเขาเช่าที่เช่าที่เนี่ยเดือนละ600แต่ที่ที่เช่าเดือนละ600เนี่ยผมถามว่าที่เนี่ยมันติดถนนมันเป็นของหลวงนั้นเวลาให้เช่าเนี่ยไม่ทราบว่าจ่ายให้หลวงหรือจ่ายให้บุคคลเขาตอบว่าจ่ายให้บุคคลเพราะว่าที่หลวงเขาไม่เก็บแต่ว่าบุคคลที่เรียกค่าเช่าไม่ได้เรียกค่าเช่าที่หลวงเขาเรียกค่าเช่าในที่ของเขาเพราะเมื่อเลิกขายแล้วก็ต้องย้ายของไปเก็บไว้ในที่ส่วนบุคคลซึ่งเขาทำโรงเก็บไว้ให้แล้วก็เจ้าของที่ก็จะนอนเฝ้าให้อันนี้ก็คือที่ได้ทราบอย่างนั้นค่าเช่าที่เดือนละ600ถามว่าขายเนี่ยได้เท่าไหร่เขาก็บอกว่า600มั่ง700มั่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาจจะขายได้เยอะหน่อยถึง1,000บาทหน้าเทศกาลก็วันละ 2,000 แล้วก็ต้องไปนำผลไม้มาจากสวนซึ่งที่ขายกันอยู่ก็มีเลมอนที่เบตนะครับมีแคนตาลูปมีมะละกอมีแตงโมมีข้าวโพดมีมันเทศครับก็วันละ800ก็จะกำไรอยู่ประมาณ300-400ก็พออยู่ได้แต่ว่าก็แบ่งกันอีกกับน้องสาวอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้ขายคนเดียวก็ประมาณได้คนละแบ่งกันแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ200 210วันก็2,000เดือนหนึ่งก็6,000
ก็พออยู่ได้ใช่ค่าน้ำค่าไฟที่เหลือก็เก็บถามว่ารายได้ต่างจากเมื่อก่อนไหมเขาก็บอกว่าต่างเยอะอะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มันล้วนแต่มีความรู้สึกถดท้อในสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยข้ามไปฝั่งกัมพูชาผมก็สอบถามตามรายทางทุนก็มีร้านขายร้านขายผลไม้แบบริมทางเหมือนบ้านเราผมก็ลงไปสอบถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงในประเทศกัมพูชารายได้น้อยกว่ามากนะครับรายได้น้อยกว่ามากผลไม้ก็มีไม่กี่ชนิดนะครับรายได้ก็วันละ100-200ในฝั่งกัมพูชาซึ่งฝั่งกัมพูชานั้นรายได้น้อยก็เพราะว่ามันเป็นเขตเศรษฐกิจที่น้อยโดยเฉพาะตามรายทางแล้วนี่ถือว่าน้อยกว่าบ้านเราเยอะเรื่องการที่มีเงินตราเข้ามาการไหลเวียนของเงินเว้นไว้แต่ในเมืองหลวงนั้นคึกคักหรือในเมืองสำคัญนั้นคึกคักเช่นในเสียมเรียบในพนมเปญนะครับแต่ว่าพอไปถึงเมืองเสียมเรียบเนี่ยเจ้าของโรงแรมก็ไม่ใช่ชาวกัมพูชาอีกแล้วลักษณะเศรษฐกิจมันต่างกันแต่สรุปความก็คือตอนนี้มีความใกล้เคียงคือหมายความว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีความใกล้เคียงซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะวิเคราะห์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเอาพอนึกได้ก่อนนึกได้ว่าจะมองอย่างไรระหว่างไทยกับกัมพูชาทำไมเศรษฐกิจไทยมันลดตัวลงไปใกล้กับกัมพูชาในขณะที่กัมพูชาในเมืองสำคัญเขาก็อยู่กันสบายมากขึ้นมันมีแง่มุมหลายเรื่องหนึ่งกัมพูชาผ่านสงครามมาแล้วก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูและยกระดับประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาเหมือนเขาเราพัฒนายกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่โตเพราะมีหลายภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมบริการภาคเกษตรกรรมเราเคยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้เป็น next หมายถึงเป็นเขตเกษตรอุตสาหกรรมใหม่อะไรอย่างนี้เราเคยคิดที่จะวางยุทธศาสตร์ชาติกันไปแบบนั้นส่วนหนึ่งเป็น next ส่วนหนึ่งเป็น nix แล้วมันก็มาสะดุดด้วยการยึดอำนาจตั้งปี35มาจนถึงปี49ก็ยึดปี57ก็ยึดแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสะดุดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เพราะใครเพราะคนไทยกันเองสาเหตุก็เพราะว่ากินแบ่งกันไม่ค่อยเป็นชอบที่จะกินรวบมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อได้โอกาสในการถืออำนาจรัฐแทนที่จะรู้จักกินแบ่งหนักไปทางกินรวบกันมากมันจึงไม่ยอมกันนั่นแหละพอไม่ยอมกันก็เป็นที่มาของการลดต่ำลงในขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเหตุผลเพราะเราเล่นการเมืองกันไม่เป็นนะครับผูกพันอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์จนลืมมององค์รวมของประเทศเห็นประโยชน์มากกว่าประเทศณบัดนี้ก็คงจะไม่หลุดไปจากไอ้ความรู้สึกโง่เง่าเต่าตุ่นแบบนี้แหละคือเวลาได้อำนาจก็เหมือนได้บ้าหอบฟางวันไม่มีอำนาจก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอยู่ดีน่ารักพอวันไหนมีอำนาจตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นที่ไม่เคยได้ก็เลยเอาอำนาจมาเล่นกันจนสนุกสนานมันไม่รู้ว่าชะตากรรมมันเป็นอย่างไรเหมือนคนที่ไม่เคยเห็นเงินพอเห็นเงินแล้วตาโตเท่ากับไข่ห่าน
โดยที่ไม่รู้ว่าเงินมันมีที่มาที่ไปเงินมันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเงินคือตัวพัฒนาคุณภาพชีวิตเงินมันมีที่มาแล้วเงินมันมีที่ไปเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนไม่เคยรวยพอรวยแล้วตาโตยังกับไข่ห่านแต่บางคนพอได้อำนาจนี่หาเงินง่ายอำนาจอยู่ในมือนี่หาเงินง่ายพอมีอำนาจแล้วใครๆก็ไหลมาหาประโยชน์ก็ไหลมาหานั่นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นการสูญเสียอำนาจมันเหมือนการสูญเสียเงินการสูญเสียประโยชน์ที่ไขว่คว้ามาได้ที่สำคัญคือไม่รู้จักพอนะพอไม่รู้จักพอไอ้ความไม่รู้จักพออันนี้มันจึงไม่อาจนำมาสู่การรู้จักแบ่งสรรปันส่วนอันทว่าไปแล้วก็คือว่าอย่างไรว่าไปแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจไม่ควรเป็นที่กอบโกยหรือดึงดูดประโยชน์แต่อำนาจควรเป็นเครื่องมือในการจัดสรรปันแบ่งประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวไว้แล้วเนี่ยให้มันถูกต้องตามสาระประเด็นนั้นอำนาจต้องมีการแบ่งปันประโยชน์ต้องมีการจัดสรรทีนี้ตราบใดที่ระบบการปกครองของประเทศถ้าอำนาจไม่มีการแบ่งปันประโยชน์ไม่มีการจัดสรรสังคมนั้นไม่พัฒนากล่าวไว้แล้วเนี่ยการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักวิชารัฐศาสตร์นี่เราก็รู้อยู่ว่าเราได้ยึดหลักการบริหารว่า 1. การบริหารแบบแบ่งอำนาจกับ 2. การบริหารแบบกระจายอำนาจนั่นเป็นหลักการที่เราใช้กันอยู่ในการบริหารแผ่นดินการแบ่งอำนาจก็คือการจัดสรรองค์กรของอำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินมีการแบ่งองค์กรและก็ให้แต่ละองค์กรนั้นถืออำนาจอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินอีกแบบหนึ่งก็คือการกระจายอำนาจคือการให้อิสระกับท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพแต่ที่นี่แนวความคิดมันปะทะกันสองฝ่ายซึ่งเราก็รู้กันอยู่แต่เดิมมาฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการรวบอำนาจไว้ไม่ต้องการกระจายอำนาจซึ่งรากฐานนี้มาจากแนวคิดของพวกอำนาจนิยมหมายถึงพวกที่มีอำนาจแล้วเคยชินกับอำนาจและไม่อยากสูญเสียอำนาจพวกนี้ก็จะแนวคิดนี้ก็จะรวบอำนาจไว้แล้วก็จะเล่นเกมอำนาจในการถือครองอำนาจนี้ด้วยการจัดวางบุคคลอันเป็นทายาททางอำนาจในระบบอุปถัมภ์เอาไว้แนวความคิดหนึ่งก็คือแนวความคิดการกระจายอำนาจหมายถึงให้อิสระกับอำนาจที่ถูกจัดสรรขึ้นแล้วให้อยู่ไปใต้เจตนารมณ์ของประชาชนเช่นองค์การปกครองการบริหารท้องถิ่นนะครับอบต.อบจ.เทศบาลมีคนเคยเสนอถึงขั้นว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งให้เป็นการกระจายอำนาจแทนการแบ่งอำนาจแล้วก็การรวบอำนาจไว้นั้นให้เหลือเท่าที่จำเป็นแต่ก็ไม่สำเร็จนี่ก็เพราะไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไปคานแย้งกับความต้องการและความรู้สึกของพวกอำนาจนิยมที่ตนเองได้แบ่งสรรหน้าที่เอาไว้
แล้วมันเกี่ยวข้องไปหลายเรื่องเลยที่มันไม่พัฒนาซึ่งเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันสักเท่าไหร่ในเรื่องของทฤษฎีเรื่องการกระจายอำนาจและการแบ่งอำนาจนี้อีกทั้งประชาชนโดยทั่วไปก็หาได้เข้าใจไม่ว่ามันมาจากอะไรผลกระทบต่างๆได้แต่บุญแต่วันนี้ถ้าเราไปถามพี่น้องประชาชนก็มีแต่บุญบ่นอย่างไรบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ่นว่ามีปัญหาทีเนี้ยบ่นไปบ่นมาบ่นไปบ่นมาในท้ายสุดถามว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนผมว่าพี่น้องทำโพได้เลยทางออกมันอยู่ตรงที่ว่าคสช.ควรออกไปดูว่าพี่น้องไม่ได้สนใจหรอกว่าหลักการมันมาอย่างไรว่าคสช.บริหารประเทศภายใต้หลักการอะไรตรงเนี้ยจะไม่มีใครมองเข้าไปให้ถึงตรงนั้นว่ามันมาจากหลักการมันมาจากการจัดวางโดยทฤษฎีโดยความต้องการและความต้องการนั้นเพื่ออะไรตรงเนี้ยไม่พูดพูดกันอย่างเดียวอ่ะเมื่อกูจนเพราะคสช.คสช.ควรจะออกไปได้แล้วเพราะว่าทำอะไรไม่ได้บริหารประเทศมา2ปี3ปีเข้า4ปีนี่ยิ่งแย่ลงรู้อย่างเดียวว่าที่กูแย่เนี่ยเพราะคสช.แปลว่าถ้าไม่มีคสช.เสียแล้วมันน่าจะดีกว่านี้คสช.ควรออกไปได้แล้วนะมีความรู้สึกเปรียบเทียบนะครับระหว่างคสช.กับรัฐบาลก่อนหน้านี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกำลังแปรผกผันก็คือประชาชนกำลังนึกไปถึงรัฐบาลก่อนหน้าคสช.เห็นไหมซึ่งมนุษย์เรานี่เป็นธรรมชาติแหละพอไปเจอสภาพที่เลวร้ายก็จะหวนนึกถึงสภาพที่ดีกว่าแต่เมื่อเจอสภาพที่ดีกว่าก็จะลืมสภาพที่เลวร้ายถึงเรื่องนี้คสช.เป็นตัวทำให้ประชาชนนั้นหวนไปสู่อดีตที่ดีกว่าเพราะคสช.ได้ทำให้ปัจจุบันนั้นเลวร้ายผมหายาเส้นแป๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เหนียดยาเส้นไปวันๆนะอยู่ไหนพี่น้องว่าจริงไหมเจอละพี่น้องว่าจริงไหมครับที่ผมพูดนี่ถ้าคสช.ทำปัจจุบันให้ดีกว่ามันก็จะทำให้ประชาชนนั้นลืมก่อนหน้านี้ที่ดีไม่เท่าไปโดยปริยายถูกไหมแต่เพราะคสช.ได้สร้างความเลวร้ายขึ้นจึงทำให้ประชาชนหวนนึกถึงอดีตก่อนหน้านี้ที่ดีกว่าคสช.จึงเป็นที่มาของการบ่นถึงคสช.ทีนี้การบ่นถึงคสช.นี่นะครับการบ่นเรื่อยๆบ่นเนี่ยนะมันเหมือนกับมะเร็งมันเหมือนเชื้อมะเร็งเขาเรียกว่ามะเร็งทางอารมณ์มันก็จะแผ่ซ่านไหลไปเรื่อยแตกตัวเหมือนอะมีบ้าแล้วก็จะแตกตัวไปเรื่อยไม่เชื่อก็ลงไปถามดูดิเนี่ยฝ่ายคสช.ก็น่าจะรู้ลองสั่งใครก็ตามถอดเครื่องแบบไว้ผมแฮปปี้ยาวๆเดินดูดไปจากเข้าไปหาประชาชนและท่านก็ได้ยินแล้วว่าเขาบ่นถึงท่านกันยังไงมันกลายเป็นมะเร็งทางอารมณ์ในมิติสำคัญเลยก็คือเศรษฐกิจอันคือบ่นในสภาพที่ไม่รู้เรื่อง
บ่นไปเรื่อยๆรู้อย่างเดียวว่าที่กูเป็นอย่างนี้เพราะคสช.เห็นไหมนั่นคือกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นฐานกว้างมากทีนี้พอเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองซึ่งตามประเมินของผมแล้วกลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองนั้นน้อยมากสังคมไทยถ้าจะให้ผมประเมินเป็นสังคมที่ไม่อาจเรียกได้ว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองหรอกครับอันนี้เป็นมุมมองแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้มองว่ามุมมองเนี่ยเป็นการดูถูกเหยียดหยามพี่น้องชาวไทยผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็มีญาติพี่น้องเดี๋ยวผมมีญาติพี่น้องมากเสียด้วยไม่ใช่น้อยๆเลยญาติพี่น้องจำนวนไม่น้อยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นวันนั้นพบตระกูลทุกปีก็จะเจอเป็นข้าราชการมีบ้างเป็นข้าราชการระดับสูงก็มีในตระกูลเนี่ยแต่ว่าที่มากก็คือนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็มีญาติพี่น้องทั่วไปแล้วผมก็ประเมินจากพี่น้องผมนี่แหละแล้วก็ทั่วไปที่ไปสัมผัสเราไม่อาจเรียกได้ว่าประชาชนไทยคือผู้ที่มีความตื่นตัวทางการเมืองแต่ถ้าผมจะหยิบยกกลุ่มชนที่น่าจะตื่นตัวทางการเมืองได้ดีกว่าเพื่อนเราก็ไม่เห็นเช่นอะไรเช่นองค์กรการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆท่านเห็นไหมการตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างไรเอ่ยมาได้เลยธรรมศาสตร์รามคำแหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์หรือก็เรียกว่ามอ.นี่คือมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อของประเทศถ้าเรากล่าวถึงเอกชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอื่นๆมีความตื่นตัวทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกของผมผมคิดว่ามันถอยหลังผมวัดจากอะไรพี่น้องครับผมวัดจากตัวผมนี่แหละในสมัยผมอยู่ที่รามคำแหงนั้นยุคเดียวกับอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะผมรู้จักกับท่านสมัยนั้นท่านเป็นเลขาธิการสนนท.ยุคจตุพรพรหมพันธุ์อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลยุคของดร.สุรศัยกัจจศิลาแล้วก็จะนึกไปอีกก็มีอีกแล้วครับในยุคพฤษภาธมินสมัยนั้นนักศึกษามีการตื่นตัวครับมีการรวมกลุ่มมีการประชุมร่วมกันมีการสัมมนามีการทำกิจกรรมกันอย่างคึกคักมีการเรียนรู้การเมืองในภาคปฏิบัติแต่เราก็พบว่าหลังจากที่ผ
ผ่านปี35พฤษภาธมินมาแล้วจนผ่านเปลี่ยนผ่านมาสู่สังคมที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยมากขึ้นมาจนถึงบัดนี้เราย้อนกลับไปมองอดีตมันรู้สึกถอยหลังไปมากครั้นจะมาโทษคสช.ก็ไม่ได้เหตุผลที่มาโทษคสช.ก็ไม่ได้ก็ถ้าประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างเข้าใจคสช.ก็จะเข้ามายึดอำนาจไม่ได้ถูกไหมครับจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าประชาชนชาวไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองเพราะผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองนั้นจะต้องรู้จักคุณค่าของสิทธิ์และเสียงตัวเองผู้ไม่รู้จักคุณค่าและสิทธิ์เสียงของตัวเองนั้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ตื่นตัวทางการเมืองผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองได้มันต้องมาจากการตื่นรู้ก่อนจะต้องเป็นผู้ตื่นรู้ทางการเมืองก่อนแต่การตื่นรู้นำมาสู่การตื่นตัวที่ไม่ตื่นตัวเพราะไม่ตื่นรู้ผู้ที่ไม่รู้ย่อมไม่รู้สึกผู้ที่รู้สึกได้ต้องรู้ก่อนมันถึงจะรู้สึกถ้าไม่รู้ก่อนก็จะไม่รู้สึกนั้นประชาชนที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นผู้ตื่นตัวทางการเมืองแต่เป็นผู้ตื่นตูมตามการเมืองตื่นตูมตามการเราจะเห็นได้ว่าที่ประชาชนออกมาประท้วงอยู่ภายใต้กลเกมของเผด็จการซ่อนลูกอยู่นั่นหรือเผด็จการซ่อนเล่นนั่นไม่เรียกว่าตื่นตัวทางการเมืองเรียกว่าตื่นตูมทางการเมืองถูกจุดประกายล่อลวงให้หลงไปในกลเกมเพื่อผลประโยชน์ของประเด็จการอันนี้ผมพูดแบบที่ผมนั่งมองนะและสิ่งที่ผมพูดเสนอความเห็นนี่ก็ไม่ใช่แย้งไม่ได้แต่ท่านว่าไม่จริงก็ว่ามานะว่าที่ผ่านมานั้นมันเป็นการตื่นตูมทางการเมืองไม่ใช่ตื่นตัวทางการเมืองตื่นตูมไปในสภาพที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ถูกล่อลวงได้โดยง่ายเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าหลักคืออะไรคนที่ไม่รู้ว่าหลักคืออะไรเนี่ยจะถูกจูงง่ายจูงไปให้ไกลหลักพี่น้องจำไว้ให้ดีเลยแหละเกมของเผด็จการเนี่ยเผด็จการมีอำนาจอยู่ได้หรือขึ้นมามีอำนาจได้ก็ต้องจูงประชาชนให้ไกลหลักหลักที่ว่านี่คือหลักประชาธิปไตยยิ่งจูงประชาชนให้ไกลหลักประชาธิปไตยเท่าไหร่นั่นคือความคงอยู่ของเผด็จการและถามว่าทำไมประชาชนไกลหลักเพราะประชาชนไม่รู้ว่าหลักคืออะไรประท้วงกันจนเสียหลักการประชาธิปไตยนี่ก็แปลว่าอะไรประชาชนไม่มีหลักถ้าสมมุติว่ามีหลักประชาธิปไตยไว้ให้มั่นประท้วงเท่าไหร่อย่าให้เสียหลักเนี่ยประท้วงกันจนเสียหลักแล้วก็ตกหลุมเผด็จการแล้วเผด็จการก็จะดึงไปเรื่อยๆให้ไกลหลักบัดนี้ก็เหมือนกันกำลังทำงานให้ไกลหลักไปเรื่อยประชาชนก็ไม่รู้ว่าหลักคืออะไรในท้ายสุดตัวเองไม่มีหลักยึดพอไม่มีหลักยึดก็ได้แค่บ่นว่าอะไรบ่นว่าคสช.นี่ทำแย่เลยเศรษฐกิจมันแย่เพราะคสช.
แต่หลักของตัวเองอะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรคือหลักจริงไม่จริงเนี่ยผมไปคุยแล้วกับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องผมเองอะผมด่าพี่น้องคนอื่นผมไม่กล้าผมด่าไอ้ควายเลยแหละเนี่ยเลิกโทรหาผมกันไปแล้วเพราะผมโทรมาบ่นผมถามบ่นทำไมอะควายนี่ญาติพี่น้องผมตอนนี้ก็ไม่โทรกันแล้วเพราะผมด่าว่าไอ้ควายผมไล่ให้กลับไปศึกษาให้กลับไปค้นหาหลักอย่าดีแต่บ่นนะแล้วที่ผมว่ามันนี่พี่น้องว่าจริงไม่จริงประชาชนนี่ห่างไกลจากหลักถูกจูงไปให้ไกลหลักโดยที่ไม่รู้ว่าหลักคืออะไรและที่สำคัญคือไม่มีใครพูดเรื่องหลักนักวิชาการก็ไม่ได้พูดเรื่องหลักแล้วพอหลักที่นักวิชาการพูดถ้าเราวิเคราะห์ไอ้ดีนักวิชาการพูดหลักแล้ววันนี้นักวิชาการสร้างหลักแล้วหลักที่นักวิชาการพูดและสร้างนั้นไม่ใช่หลักประชาธิปไตยท่านเห็นได้ยังรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่แล้วรากฐานของการคิดในการวางหลักเห็นไหมหลักที่วางมาจากอำนาจยึดอยู่บนฐานอำนาจใดย่อมวางหลักอย่างนั้นแล้วพอเราไปดูหลักของการปกครองในรัฐธรรมนูญแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยว่าไม่ใช่โดยใครประธานกรท.ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ดีเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเห็นนะเรานี่ถูกนำคำว่าโกงนี่มาจูงจมูกออกไปให้ไกลหลักคำว่าโกงคำเดียวเนี่ยเราถูกนำมาคำว่าโกงคำเดียวประชาชนได้ยินคำว่าโกงคำเดียวนี่จนเหยียบย่ำหลักการด้วยคำว่าโกงจริงๆไอ้คำว่าโกงเนี่ยนะมันไม่ดีหรอกแต่คำว่าโกงที่ประชาชนได้ยินรับทราบประชาชนได้เดินเหยียบหลักของตนเองไปเพื่อปลดปล่อยการโกงแต่พอปลดปล่อยการโกงไม่ใช้หลักแต่ไปใช้อำนาจที่ถูกล่อลวงให้ไปตื่นตูมตามเขาเรียกว่าตื่นตูมทางการเมืองในที่สุดเราได้ผู้ปราบโกงมาคือคทช.เห็นหรือยังเราได้คสช.มาเป็นผู้ปราบโกงแทนที่ประชาชนจะปราบโกงเองนั่นเองนี่ไงแทนที่ประชาชนรู้ว่าโกงแต่ประชาชนควรมีอำนาจในการปราบโกงในการตรวจสอบการโกงในการวางหลักในการตรวจจับการโกงโดยให้ประชาชนมีอำนาจกลับไม่ได้กลับได้คสช.มาเป็นผู้ปราบโกงซึ่งการได้คสช.มาปราบโกงมันไม่ใช่หลักเราก็หนีหลักไปแล้วในท้ายที่สุดผู้มาปราบโกงกลายเป็นผู้ทำให้จนเราก็มาติดเรื่องจนอีกแล้วติดคำว่าจนคสช.จึงต้องออกไปเพราะคสช.ทำให้จนเราลืมไปแล้วว่าเราคสช.มาปราบโกงนี่คือประชาชนที่ไม่มีหลักแล้วทีนี้หนักๆเข้าไปก็ไม่มีใครเชื่ออีกว่าคสช.ไม่โกงเออว่าไงไม่มีใครเชื่ออีกว่าตอนนี้คสช.ไม่โกงก็ในท้ายที่สุดอะไรไปได้คนโกงมาปราบคนโกงสนุกกันไปใหญ่แล้วทีนี้จริงหรือเปล่าอ่ะมีใครสักกี่คนที่เชื่อคสช.ไม่โกงแต่ผมนี่ผมเชื่อนะว่าคสช.ไม่โกงเหตุผลเพราะว่าคสช.คนดี
แล้วผมก็เชื่อเลยว่าโคตรดีเลยให้ดีเท่าคสช.ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เพราะนั้นผมนี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยคสช.ไม่โกงแต่ว่าคนไทยจำนวนมากเขาเชื่อไหมว่าคสช.ไม่โกงไม่เชื่อจำโพดูแต่ผมนี่ไม่เหมือนคนอื่นผมนี่เชื่อเลยว่าคสช.ไม่โกงเพราะคสช.คนดีโกงได้ยังไงแล้วโคตรดีเลยแต่ว่ากระแสเนี่ยต้องไปถามดูคนก็ไม่เชื่อว่ากสช.ไม่โกงเพราะอะไรบางคนที่มีการศึกษาก็ย่อมรู้จริงๆเรื่องนี้ลอร์ดแอคตันได้กล่าวเอาไว้ที่ใดมีอำนาจที่นั่นมีการช่อชนที่ใดมีอำนาจเหลือล้นการช่อชนมีมากสุดประมาณนี่คืออะไรนี่คือนักคิดชาวอังกฤษชื่อว่าลอร์ดแอคตันประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่สำคัญคือพัฒนาในเชิงระบบและเป็นระบบประชาธิปไตยที่รักษาทั้งเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมไว้ภายใต้จารีตประเพณีที่เรียกว่าคอมมอนลอลอร์ดแอคตันกล่าวไว้ที่ใดมีอำนาจที่นั่นย่อมมีการช่อชนที่ใดมีอำนาจเหลือล้นการช่อชนมีมากสุดประมาณนายพลแมคอาเธอร์ท่านก็กล่าวไว้ว่าระบบที่เราได้ทดลองมาแล้วในการปกครองนั้นเราพิสูจน์แล้วระบบการปกครองที่เลวแต่ดีที่สุดคือประชาธิปไตยแต่ไม่ได้ครับท่านก็ไม่ได้ยอมรับนะครับว่าระบบการปกครองประชาธิปไตยนั้นดีแต่ท่านบอกว่าระบบการปกครองที่เลวแต่ดีที่สุดในระบบการปกครองที่เลวนั้นคือประชาธิปไตยนั่นไม่ใช่หมายความว่าในการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้นไม่มีการโกงในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยมันมีการโกงแต่การโกงในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนั้นมันเป็นการโกงที่ระบบมันดีที่สุดอันนี้คือหลักที่ผมกล่าวนี่คือหลักแต่เราลืมหลักไปหลักมันก็คือว่าประชาธิปไตยมันดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะลดขนาดของการโกงโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่อดีตมาถ้าเราจะไปขุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในยุคเผด็จการไทยกับยุคประชาธิปไตยไทยก็พิสูจน์ชัดว่าที่ทุจริตโกงมากที่สุดคือในยุคเผด็จการตัวเลขมันมีไปศึกษาดูก็พบแต่เหตุก็เพราะว่าเรานี่ไม่มีหลักคือประชาชนไม่มีหลักแล้วถูกจูงออกจากหลักเพื่อการคงอยู่ของระบบเผด็จการฉะนั้นวันนี้ประชาชนกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีแนวคิดทางการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวประเด็นของการเคลื่อนไหวมีอยู่หลายระดับ1ต้องการการเลือกตั้ง2ไม่เอานายกคนนอกอันนี้เป็นยุทธเป็นกลยุทธแต่ว่ายุทธศาสตร์ของมันคือต้องการประชาธิปไตยเป้าหมายจริงๆคือต้องการประชาธิปไตยแต่รีบเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพราะมันจะเปิดทางไปสู่การผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยขึ้น 1. เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง 2. ไม่ต้องการนายกคนนอกแต่ถ้าว่าเมื่อไปดูขนาดของความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยมันยังน้อยมาก
มันยังน้อยนะกลุ่มที่จัดขึ้นที่ปทุมวันนะที่เราเห็นอยู่เมื่อเทียบกับขนาดทั้งหมดพี่น้องเห็นไหมน้อยไหมน้อยคนเคลื่อนไหวจริงๆอ่ะน้อยคนบ่นนั้นมากเสียงบ่นนี่ดังก็หึ่มไปหมดแต่ถามว่ามีใครบ้างที่เคลื่อนไหวในเชิงหลักการคำตอบคือน้อยดังนั้นคำตอบที่ว่าน้อยเนี่ยนี่คือการประเมินประชาชนไทยทั้งหมดว่าไม่ใช่เป็นประชาชนที่มีความตื่นตัวในทางการเมืองเพราะอะไรเพราะยังไม่ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้มีน้อยเสียงบ่นที่ไม่รู้เรื่องไม่ต่างอะไรจากเสียงละเมอของผู้ที่หลับไหลละเมอหรอแต่ตัวยังไม่ตื่นเพราะนั้นเสียงบ่นที่ไม่รู้เรื่องจึงไม่ต่างอะไรครับการละเมอของผู้ที่หลับสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่อาจเกิดได้หรอกถ้าประชาชนไม่ตื่นรู้แล้วเมื่อประชาชนตื่นรู้แล้วเกิดการตื่นตัวเมื่อนั้นละประชาธิปไตยมันได้ในพริบตาที่ผมบอกประชาธิปไตยประชาชนเข้าใจได้ทันทีแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรพระสังคมไทยยังไม่ยกระดับในแง่ของหลักการและวิธีคิดสถาบันการศึกษาช่วยไม่ได้เลยจริงๆพูดแล้วหดหูเนี่ยเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยใดก็ได้วันนี้แล้วไปถามความคิดทางการเมืองนักศึกษาก็จะรู้เลยและแน่นอนนั่นเป็นการประจานครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้นนั้นว่าท่านไม่มีประโยชน์สอนลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตแต่อาจารย์ยังไม่เป็นบัณฑิตเลยบัณฑิตคืออะไรนิยามอยู่ในพระไตรปิฎกบัณฑิตคือผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะหมายถึงบัณฑิตคือผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติปฏิบัติคณาจารย์รัฐศาสตร์ทั้งหมดนี่สอนมากี่ปีแล้วแต่ละมหาวิทยาลัยมีคณะรัฐศาสตร์หมดเลยเริ่มตั้งแต่ธรรมศาสตร์และการเมืองจนตัดการเมืองออกเหลือธรรมศาสตร์นี่อาจารย์ที่สอนทางการเมืองนี่สอนยังไงจนประเทศไทยเป็นของประเด็จการแล้วพอถามทุกคนนะระบบประชาธิปไตยดีที่สุดทั้งนั้นถามว่าอาจารย์เหล่านี้นี่เข้าข่ายคำว่าบัณฑิตไหมคือพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะนั่นมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เรื่องเลยไอ้ดังที่ผมบอกว่ากลุ่มที่น่าจะตื่นตัวทางการเมืองที่สุดคือสถาบันการศึกษาก็ไม่พอไม่แล้วอะไรรอตื่นตูมทางการเมืองอย่างเดียวและในท้ายที่สุดประชาชนเป็นแค่ตรายางคำว่าตรายางคือประชาชนไม่มีอำนาจเหตุเพราะไม่ตื่นรู้ทางการเมืองมีสิทธิ์ไหมมีแต่ไม่รู้จักคุณค่าในสิทธิ์และเสียงของตนเองหันไปดูนักการเมืองอ่ะนักการเมืองก็กลายเป็นผู้มอมเมามอมเมาตรงไหนรู้ไหมช่วงที่มีการเลือกตั้งแทนที่นักการเมือง
ลุกให้ประชาชนตื่นรู้เพราะในนามพรรคการเมืองนั้นไม่ใช่พรรคการเมืองอย่างหน้าที่ของพรรคการเมืองมันมีหลายอย่างพรรคการเมืองมีหน้าที่คัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้เลือกหน้าที่ของพรรคการเมืองคือจะต้องให้ความรู้กับประชาชนทั้งในส่วนของบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองต้องให้ประชาชนเข้าใจ 2. พรรคการเมืองมีหน้าที่ที่จะเติมเต็มความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ประชาชนตื่นรู้ทางการเมืองนี่คือพรรคการเมืองที่มีคุณภาพและถ้าหากว่าพรรคการเมืองมีคุณภาพแล้วเนี่ยทหารยึดอำนาจไม่ได้แต่พอเราไปดูพรรคการเมืองไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้ที่มอมเมาจูงใจและหลังจากนั้นเข้าไปอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจที่แก่งแย่งอำนาจโดยลืมประชาชนประชาชนจึงมีสิทธิ์เพียงเดินเข้าคูหากากบาทเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นจบแล้วหน้าที่ของประชาชนที่ผ่านมามันคือเป็นอย่างนั้นและถ้านักการเมืองมีคุณภาพทหารมายึดอำนาจไปได้เอาจริงไหมล่ะครับผมพูดตามที่เห็นนะถ้าใครว่าไม่ใช่ก็เถียงมาเลยแล้วในท้ายที่สุดนักการเมืองหน้าไม่อายจนถึงขั้นจุดประเด็นให้ประชาชนตื่นตูมเดินตามหลังตัวเองเพื่อการยึดอำนาจนี่คือความไร้ยางอายของนักการเมืองวันที่จุดให้ประชาชนเดินตามหลังตัวเองนั้นประชาชนก็ไปด้วยความตื่นตูมนะไม่ใช่ตื่นตัวและเมื่อถูกยึดอำนาจแล้วนักการเมืองทำอะไรเงียบสนิทลืมข้อวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดสิ้นว่าในอดีตบนเวทีนั้นท่านเคยวิจารณ์ทางการเมืองว่าอย่างไรและสถานการณ์ตอนนี้สถานภาพตอนนี้มันเป็นอย่างไรไม่ปริปากเลยแม้แต่น้อยประชาชนต้องบ่นไปอย่างไรทิศทางและทุกทิศทางนี่แต่เสียงบ่นของประชาชนนักการเมืองผู้ปลุกการตื่นตูมของประชาชนออกมาอยู่ไหนหมดนี่คือนักการเมืองที่ไร้คุณภาพมีแต่ความสามารถแต่ขาดคุณธรรมเห็นไหมครับชัดไหมฮะนี่คือความเป็นจริงของสังคมการเมืองไทยพอเข้าสู่การยึดอำนาจยึดอำนาจวันแรกนี่ประชาชนส่วนหนึ่งเฮลโลปรบมือเพราะอะไรได้มือปราบโกงมาแล้วแล้ววันนี้เป็นอะไรทำไมบ่นทำไมไม่เชื่อล่ะว่าเขาไม่โกงกล่าวถึงคณะยึดอำนาจไม่ต้องถามเรื่องจิตสำนึกทางการเมืองคณะยึดอำนาจที่เป็นเผด็จการไม่ว่าชุดใดเขาไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองจิตสำนึกการทางเมืองที่ผมกล่าวถึงนี่นะคือจิตสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จิตสำนึกทางการเมืองของเผด็จการไม่มีอยู่แล้วนี่เป็นการวิจารณ์ของผมเพราะเผด็จการต้องการอำนาจคนที่ต้องการอำนาจไว้กับตัวไม่อาจกล่าวได้ว่ามีจิตสำนึกทางการเมืองดังนั้นเมื่อถามเรื่องจิตสำนึกทางการเมืองอย่าถามประเด็นการเขาไม่ผิดด้วยนะที่เขาไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองเพราะเขาอยู่
ในวิถีทางของการยึดอำนาจแล้วการยึดอำนาจไม่ใช่มาง่ายๆการวางแผนยึดอำนาจนั้นยากกว่าการวางแผนการเลือกตั้งเมื่อเขาได้มาด้วยความยากลำบากใครล่ะอยากที่จะปล่อยไปจึงสรุปความทั้งหมดว่าสังคมไทยนะได้ชื่อแต่ประชาธิปไตยแต่ขาดจิตสำนึกทางการเมืองต่อระบอบไม่มีความตื่นรู้ไม่มีความตื่นตัวมันถึงเป็นอย่างนี้และที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนี่แหละคือที่ผมจะบอกคสช.แล้วผมขึ้นหัวข้อว่าประชาชนควรบอกคสช.อย่างไรก็ตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้ผมกำลังบอกคสช.อยู่ว่าสังคมไทยมันเป็นแบบนี้ท่านจึงยึดอำนาจได้ท่านจึงอยู่ได้และท่านก็จงอยู่ต่อไปเพราะผมได้พูดเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วโน้นว่าอะไรบอกว่าคสช.จะอยู่ยาวถ้าชาวไทยยังและจิตสำนึกทางการเมืองและจิตสำนึกทางการเมืองที่กล่าวถึงนี้คือจิตสำนึกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอยู่ต่อไปเถอะคสช.อยู่ต่อไปตราบใดที่ชาวไทยยังขาดจิตสำนึกทางการเมืองท่านยังมีความชอบธรรมที่จะอยู่ต่อไปเผด็จการควรมีอำนาจในประเทศที่ประชาชนเป็นแบบนี้ผมยังบอกคสช.อยู่ได้เพราะสังคมไทยสังคมการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ที่ผมกล่าวมาโดยย่อในแต่ละมิติแต่สิ่งที่อยากจะบอกคสช.ต่อไปประการที่สองก็คือว่าท่านยึดอำนาจได้นะถือว่าเป็นบุญของท่านแล้วแต่ว่าท่านอย่าใช้บุญนี้ทำบาปนี่ผมจะพูดกับคสช.ท่านอย่าใช้บุญนี้ทำบาปรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่ยกระดับประชาชนของตนเองตลอดระยะเวลา3ปีมานี่ท่านได้ลดคุณภาพของประชาชนและนั่นถือว่าท่านได้ทำบาปผมไม่พูดนะครับเรื่องนาฬิกามันเรื่องปลีกย่อยมากๆเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นเรื่องปลีกย่อยที่ผมต้องการทำโพว่าประวิตรควรอยู่ต่อหรือออกไปนะผมอยากรู้ความรู้สึกของประชาชนต่อคสช.แล้วเขาก็กดหนึ่งกันระนาวเลยคือประวิตรควรออกไปการที่บอกว่าประวิตรควรออกไปนะผมยังไม่เรียกนะวันนี้คือจิตสำนึกทางการเมืองแต่มันเป็นความรู้สึกของผู้ที่มีความรู้สึกว่าถูกกดขี่ถูกอยุติธรรมความรู้สึกถูกกดขี่และถูกอยุติธรรมจนลุกขึ้นสู้นั้นไม่อาจเรียกได้ว่าจิตสำนึกทางการเมืองมันเป็นความรู้สึกของผู้ที่ถูกกดทับเท่านั้นแต่จิตสำนึกทางการเมืองมันต้องมาพร้อมกับการตื่นรู้และมาพร้อมกับการตื่นตัวมันต้องมาพร้อมกับปัญญามาพร้อมกับองค์ความรู้นี่คือจิตสำนึกทางการเมืองและตราบใดที่ประชาชนมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าคสช.กดทับในเรื่องสิทธิเสรีภาพหนักไปกว่านั้นกดทับในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับโอกาสเหมือนประเทศอื่นๆเขานั่นน่ะตราบใดที่ประชาชนรู้สึกอย่างนี้นั่นคสช.กำลังทำบาปนะครับนั่นคสช.กำลังทำบาปท่านรู้ดี
คสช.ทั้งหมดรู้ดีว่าท่านไม่มีความสามารถอะไรเลยและท่านก็รู้ดีว่าประเทศนี้มันมีขีดความสามารถกว่านี้ถ้าไม่มีท่านอยู่แต่ถ้าท่านยังอยากอยู่ในสภาพที่ไร้ความสามารถต่อไปกดทับขีดความสามารถที่ชาติควรมีคสช.กำลังทำบาปอยู่นี่คือสิ่งที่ผมจะพูดกับคสช.แล้วผมไม่ออกไปพูดที่สนามกีฬาผมไม่ออกไปพูดที่สนามฟุตบอลผมไม่ออกไปพูดในที่ชุมนุมนะครับผมยืนยันผมเคารพกฎหมายผมพูดคนเดียวอยู่ในห้องเล็กๆไม่ชุมนุมเกินห้าคนไม่ชุมนุมทางการเมืองและที่ผมพูดอยู่นี้ผมกำลังพูดวิจารณ์คสช.ผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่นักวิชาการผมนายหนังตาลุงแล้วผมเป็นประชาชนแล้วผมใช้สิทธินั้นผมเป็นประชาชนที่ตื่นรู้และตื่นตัวทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาผมรู้ถึงคุณค่าของสิทธิ์ของเสียงของผมไงผมจึงมาพูดแล้วก็ไม่ได้อคติกับท่านเพียงแต่ถ้าท่านฟังเสียงของผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งโปรดรู้ว่าถ้าตราบใดที่ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีท่านชีวิตเขาจะดีกว่านี้นั้นแปลว่าท่านกำลังกดทับสิทธิประโยชน์ของเขาและนั่นท่านกำลังทำบาปซึ่งท่านก็รู้ดีว่าท่านอยู่มา3ปีท่านได้ทำให้ความมีชีวิตชีวาและการเตือนตัวทางด้านเศรษฐกิจมันซบเซาสุดถดถอยและกำลังจะตายผมจึงเรียกร้องให้ท่านได้ใช้โอกาสที่ท่านมีบุญนี้สร้างกุศลให้กับประเทศชาติด้วยการท่านต้องให้ประชาชนมีความตื่นรู้และมีความตื่นตัวท่านควรจะทำตัวให้ดีกว่านักการเมืองแต่ผลปรากฏว่าท่านแย่กว่านักการเมืองบุคลากรในคสช.ประชาชนไม่ไว้วางใจไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองเขาอะมองท่านว่าบุคลากรของท่านอะไม่ต่างอะไรจากนักการเมืองที่ท่านกล่าวหาคำพูดของนายกรัฐมนตรีวันหนึ่งพูดว่าผมอะไม่ใช่นักการเมืองวันหนึ่งก็มาพูดว่าผมเนี่ยคือนักการเมืองไม่ใช่ทหารผมคือนักการเมืองที่เคยเป็นทหารการพูดของท่านกลับไปกลับมาแบบนี้มันชี้ให้เห็นถึงจิตสำนึกก่อนพูดของท่านว่าท่านต้องการที่จะมีอำนาจแต่เมื่อดูไปแล้วการมีอำนาจของท่านทำให้ประเทศถดถอยประชาชนถดท้อเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำบาปถ้าท่านอยู่แล้วประเทศถดถอยประชาชนถดท้อแต่ถ้าท่านอยู่แล้วประชาชนก้าวหน้าท่านอยู่แล้วประเทศชาติก้าวหน้าประชาชนมีชีวิตชีวาประชาชนจะลืมอดีตจะมาตื่นเต้นอยู่กับท่านแต่นี่ประชาชนรุมกันวิจารณ์ท่านตามมาด้วยเสียงบ่นและคำสาปแช่งแต่กลับไปนึกถึงความตื่นเต้นในอดีตท่านกำลังทำบาปผมไม่มีอะไรกับท่านน่ะผมมองไปตามข้อเท็จจริงและนี่คือเหตุผลคสช.ควรใช้โอกาสนี้ทำตัวให้ดีกว่านักการเมืองนั่นคือสร้างระบบประชาธิปไตยให้นักการเมืองเพราะท่านว่านักการเมืองไม่ดีนี่แต่ท่านก็ใช่จะดีกว่านักการเมืองระบบของท่านแย่กว่าระบบป
ประชาธิปไตยของประชาชนที่เคยว่ากันมาที่เคยสร้างกันมาความสามารถของท่านแย่กว่าความสามารถที่ประชาชนเลือกบุคคลที่ประชาชนเลือกดีๆชั่วๆก็ดีกว่าท่านสรุปแล้วในสายตาของประชาชนท่านไม่มีดีอะไรเลยเหตุผลที่ท่านไม่มีดีอะไรเลยเพราะท่านไม่ได้เข้ามาพัฒนาการเมืองท่านเข้ามาพัฒนาอำนาจของท่านเองท่านไม่ได้มาพัฒนาการเมืองท่านไม่ได้มาพัฒนาและยกระดับจิตสำนึกทางการเมืองให้กับประชาชนในการสร้างระบบของตนเองท่านควรเป็นทหารที่ปกป้องประชาชนท่านควรเป็นทหารที่สนับสนุนประชาชนท่านควรเป็นทหารที่มายกระดับขีดความสามารถของประชาชนท่านควรเป็นทหารที่มาตอกย้ำสำนึกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนแต่นี้ท่านไม่ได้ทำจึงทำบาปและผลบาปของท่านนำมาสู่ความลำบากของประชาชนและนี่คือผลกรรมที่มันจะตื่นขึ้นมาในสภาพที่น่าสงสารนั่นคืออะไรคือประชาชนจะลุกขึ้นมาขับไล่คสช.ในสภาพที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าหลักการอะไรนี่คือความน่าเศร้าผมห่วงตรงนี้ห่วงว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านคสช.เมื่อถึงเวลาของมันแล้วคนไทยก็จะฆ่ากันเองอีกหนึ่งคือทหารเอาปืนออกมาปราบปรามประชาชนมันจะกลายเป็นวัฏจักรที่ไม่เคยหลุดออกจากคำสาปแห่งวงจรอุบาทนี่ข้อเรียกร้องในราตรีนี้ก็คือว่าให้คสช.เนี่ยจงอย่าได้กดทับประชาชนด้วยความเป็นเผด็จการหยุดใช้มาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็ไปใช้มาตรา4แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งขณะนี้มันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับ60อย่างเต็มตัวแล้วด้วยวิธีใดก็ได้แต่ท่านอย่าได้ใช้อำนาจอีกต่อไปเพราะอำนาจของท่านนั้นไม่ใช่ว่าประชาชนเขายอมรับแต่ประชาชนก็ยอมจำนนการยอมจำนนต่างจากการยอมรับการยอมรับท่านจะอยู่ตลอดไปแต่การยอมจำนนนั้นเมื่อเขาทนไม่ได้เขาก็จะลุกขึ้นต่อต้านท่านนี่คือสิ่งความห่วงใยแล้วผมในฐานะประชาชนผมก็บอกคสช.ภายใต้หัวข้อว่าประชาชนควรบอกคสช.อย่างไรนี่แหละครับผมกำลังบอกท่านด้วยการเคารพกฎหมายของท่านไม่เรียกร้องให้ใครลุกขึ้นต่อต้านคสช.แต่แสดงความห่วงใยไว้ว่าวันหนึ่งคสช.จะถูกลุกขึ้นต่อต้านทั้งนี้เพราะมันมีวงจรแล้วประวัติศาสตร์ผมไม่ต่อต้านท่านผมบอกแล้วว่าทัศนคติของผมไม่ชอบเลยกับการต่อต้านแต่ผมรักในการเปลี่ยนแปลงเพราะการต่อต้านมันนำมาซึ่งการทำลายล้างซึ่งกันและกันแต่การเปลี่ยนแปลงมันนำมาสู่ซึ่งความรักและการพัฒนาแล้วบัดนี้ผมเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงประชาชนจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงท่านแล้วนั่นคือจุดจบที่ไม่ควรเป็นเราควรจะรักกันทั้งคสช.และประชาชนทัศนคติของท่านไม่มีใครไปปรับท่านได้ผมทราบทัศนคติของคนเราความเชื่อของคนเรามีสิทธิ์เชื่อแต่ความเชื่อของเราต้องไม่ลืมว่าเราอยู่ท่ามกลางความเชื่อของผู้อื่นสังคมที่อยู่ร่วมกันทุกคนเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของสังคมแต่เพียงผู้เดียวมันอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่สามารถปรับจูนเข้าหากันไ
สามารถปรับเข้าหากันได้แล้วการปรับเข้าหากันน่ะมันต้องได้ของกลางหลักการปกครองประเทศก็เหมือนกันมันมีตั้งหลายทฤษฎีในโลกนี้แต่สุดท้ายหลักการปกครองต้องใช้ปกครองสังคมไม่ใช่ปกครองตนเองถ้าเราปกครองตัวเราเองนี่เราใช้หลักอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนี่หลักการปกครองต้องเป็นของกลางแล้วการเป็นของกลางนี้มันมาได้ด้วยการปรับจูนเข้าหากันและของกลางอันเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายนั่นคือหลักสากลคสช.กำลังอยู่ในโลกสากลจะใช้หลักการนำตัวเองนั้นท่านอยู่ไม่ได้เนี่ยโลกสากลมันจะบีบท่านท่านไม่ควรที่จะให้โลกสากลบีบท่านด้วยที่ท่านต้องสลายเข้าสู่หลักสากลและคืนนี้ผมยังไม่พูดว่าหลักสากลคืออะไรและนี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่ผมบอกคสช.เพราะนั้นพี่น้องประชาชนควรบอกคสช.อย่างไรควรบอกในสิ่งที่ท่านคิดท่านคิดอะไรบอกหนึ่งก็คือผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกด้วย Facebook ไลฟ์บอกด้วยข้อความว่าท่านต้องการอะไร1ต้องบอกวันนี้บอกคสช.ไปว่าท่านต้องการอะไรนี่แหละครับผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คนี่แหละ1ท่านต้องการการเลือกตั้งบอกไปให้เยอะๆ2ไม่ต้องการคนนอกบอกไปเยอะๆที่หน้าบ้านของท่านมีสิทธิ์ขึ้นป้ายไม่ว่าหน้าบ้านหน้าห้องในคอนโดหรือที่ใดก็แล้วแต่แม้แต่ที่รถของท่านท่านมีสิทธิ์ที่จะติดป้ายท้ายรถของท่านกระจกรถของท่านว่าต้องการการเลือกตั้งไม่ต้องการนายกคนนอกติดกันไปเยอะๆให้เต็มบ้านเต็มเมืองขึ้นธงไปที่หน้าบ้านก็ได้ในหมู่บ้านก็ได้ต้องการการเลือกตั้งไม่ต้องการนายกคนนอกทำธงขึ้นมาผืนหนึ่งปักหน้าบ้านให้ทุกบ้านเต็มไปด้วยธงให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยธงนี่ไม่ผิดกฎหมายผมไม่สนับสนุนให้ท่านเดินเข้าไปสู่การผิดกฎหมายของคสช.เพราะคสช.เขามีสิทธิ์ใช้อำนาจที่ใช้อำนาจก็เพราะประชาชนเพราะนักการเมืองแต่ว่าประชาชนควรแสดงถึงการตื่นรู้และตื่นตัวอย่างอารยวิธีไม่ก่อความวุ่นวายแสดงเจตนารมณ์ให้เต็มพื้นที่ประเทศนี้ว่าต้องการการเลือกตั้งหน้าบ้านของประชาชนทุกคนทุกภาคชูธงไปเลยต้องการการเลือกตั้งไม่ต้องการนายกคนนอกบอกไปให้เต็มที่ไม่ว่าที่รถมอเตอร์ไซค์ของท่านที่รถเก๋งของท่านที่รถบรรทุกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ติดป้ายเหล่านี้นี่คือการแสดงเจตนารมณ์อย่างอารยะสื่อสารมันออกไปท่านมีสิทธิ์ที่จะตั้งกลุ่มในโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งไปเลยกี่ร้อยกลุ่มกี่พันกลุ่มตั้งไปเลยเราต้องการการเลือกตั้งเราต้องการนายกที่มาจากการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่จะบอกคสช.ผมเสนอให้ท่านทำอย่างนี้และแน่นอนที่สุดคนหนึ่งนั่นคือผมทำอยู่ตลอดเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ตลอดแล้วคสช.ก็ไม่ต้องมาจับผมด้วยเพราะผมบอกท่านผมไม่ได้ทำอะไรผมบอกท่านแล้วบอกไปมากแล้วด้วยคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการบอกอีกมิติหนึ่งอย่างเข้าใจสภาพสังคมการเมืองไทยและท่านก็เห็นว่าผมไม่เข้าใครออกใครผมวิจารณ์ทุกฝ่ายเมื่อวิจารณ์คสช.แล้วผมก็วิจารณ์นักการเมืองวิจารณ์นักการเมืองแล้วผมยังวิจารณ์ประชาชนอีกผมทำผิดกฎหมายตรงไหนผมกำลังทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนตื่นรู้และตื่นตัวแล้วก็จับหลักการเอาไว้ให้มั่นอย่าได้เป็นบุคคลที่ตื่นตูมทางการเมืองอีกต่อไปที่ผ่านมานั้นมันคือบทเรียนล้ำค่าของการสูญเสียจากภาคประชาชนพ
พี่น้องที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็ให้ถือว่านี่คือเสียงหนึ่งเท่านั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้มีความเห็นแย้งก็ได้ผมอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมรับฟังทุกเสียงอยู่แล้วขอขอบพระคุณที่ท่านเลิกด่าผมซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยมากๆที่ตามด่าผมอยู่ตามคอมเมนต์แล้วพอผมด่ากลับมั่งท่านก็ถอยไปเพราะท่านด่ากันจริงๆผมบอกแล้วท่านสู้ผมไม่ได้ผมนี่นักด่าระดับโลกเลยทีเดียวแต่ถ้าเสนอหลักการมันเป็นประโยชน์เราต้องเสนอแนะซึ่งกันและกันและนี่คือการเสนอแนะคสช.พร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์โดยมีเหตุมีผลและมีมาตรฐานแต่ผมก็ไม่ได้ยึดแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของผมนี้มันถูกต้องทั้งหมดหรือมันผิดทั้งหมดมันอาจจะผิดทั้งหมดก็ได้หรือมันอาจจะถูกทั้งหมดก็ได้ซึ่งเราจะรู้ว่ามันผิดหรือถูกอย่างไรนี่มันต้องถกเถียงตราบใดที่ไม่ถกเถียงมันก็ไม่เห็นหรอกอะไรผิดอะไรถูกแล้วผมก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันจะให้ถูกไปหมดไม่ได้ผมก็รู้ดีแต่ว่าที่ผมพูดออกไปนี้ผมพูดจากความจริงใจผมไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ภูมิหลังของผมแต่ผ่านมาไม่เคยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆทุกบาททุกสตางค์ที่ผมกินต้องบริสุทธิ์ผมมีความเชื่อในศาสนาผมมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าผมมีความเชื่อในชีวิตหลังความตายความไม่บริสุทธิ์ของผมนั้นเพียงเสี้ยวหนึ่งมันก็คือมลทินเพราะนั้นผมไม่เกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์ใดๆผมไม่ต้องการอะไรผมจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิงชีวิตผมพิสูจน์ได้นับแต่อดีตปัจจุบันจนถึงวินาทีนี้นั้นคสช.จึงควรควังผมมั่งเพราะผมนี่ไม่เกี่ยวกับว่าอำนาจและผลประโยชน์และที่สำคัญผมไม่ได้ต่อต้านท่านแต่ผมเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงและการที่เรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงนี้ผมมีเหตุมีผลด้วยแล้วเหตุผลที่ผมเรียกร้องให้ท่านเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่ได้ประโยชน์จากใครเพียงแต่ว่าผมมีความสุขใหญ่ที่ผมได้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจใดๆและผมไม่กลัวคสช.เอาละครับพี่น้องคืนนี้ก็คือว่าได้พูดอีกครั้งในประเด็นดังกล่าวเห็นพี่น้องอึดอั้นตันใจกันเยอะผมก็เลยนำเสนอว่าควรบอกคสช.อย่างไรและที่กล่าวมาทั้งหมดผมได้บอกคสช.ไปแล้วส่วนพี่น้องจะบอกอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามในค่ำคืนนี้ทำให้ผมนั้นไม่เหงาราตรีสวัสดิ์ครับ